พาไปดูความคืบหน้ากรณีเมาเท่นบีกันหน่อยครับยังจำกันได้อยู่ไหมฮะนี่ยังมีคนเจ็บเนี่ยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่เลยนะฮะบางคนค่ารักษาเนี่ย 3-4 ล้านแล้วนะครับล่าสุดวันนี้ครับทางเหยื่อเมาเท่นบีทั้ง32ครอบครัวและทนายรณรงค์แก้วเพชรครับได้ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยผบ.ตร.ครับขอให้โอนคดีมากองปราบได้ไหมแล้วก็ขอให้มีมาตรการกวดขันสถานบันเทิงอย่างเข้มงวดข้อสำคัญในหนังสือที่เอามายื่นมีอะไรบ้างครับ 1. โอนคดีมากองปราบ 2. เอาผิดทางวินัยกับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง 3. ให้ตำรวจช่วยเร่งรัดคดีนี้ช่วยเร่งรัดกับเจ้าของผับหน่อยได้ไหมเรื่องของเงินเยียวยาและ 4. ครับต้องเข้มงวดในการตรวจจับหรือปิดผับเถื่อนทั่วประเทศนี่ฮะโดยเฉพาะกรณีของเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยมีผู้บาดเจ็บบางคนนะฮะครอบครัวเขาบอกว่าตอนนี้ค่ารักษาจะ4ล้านแล้วอ่ะแต่ได้เงินจากเจ้าของผับแค่ 20,000 บาทครับให้กรุณางดตั๋วผับเถื่อนด้วยตั๋วผับเถื่อนไม่ต้องให้มันหรอกครับใครผิดกฎหมายไม่ต้องให้มันเปิดดูด้วยครับเวลาจะไปให้ตั๋วผับเถื่อนที่ไหนเนี่ยเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่บ้างไม่งั้นเนี่ยถ้ามันมีเกิดขึ้นอีกผมก็จะทําแบบนี้อีกแต่เราอยากเห็นเหรอครับเราอยากให้เขาเดินทางมาสตช.เหรอครับถามท่านผู้มีอํานาจดีกว่าเราก็ไม่อยากทําแบบนี้แต่ถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยให้เขาไปดูเนี่ยทั้งเจ็บฟรีทั้งตายฟรีมันยอมไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมยังจำกัปตันของร้าน Mountain B ได้ไหมฮะที่ชื่อว่าวิริยะอายุ31ปีคนนี้เนี่ยเขาไปช่วยชีวิตคนอื่นๆนะฮะจนตัวเขาต้องเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้นะฮะนี่คือคุณแม่ครับนี่คือคุณแม่ของวิริยะครับแม่บอกกับเราครับยังทำใจไม่ได้เลยอ่ะลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนี้ครอบครัวเหยื่อทุกคนกำลังลำบากแต่เจ้าของร้านมอบเงินช่วยเหลืออย่างครอบครัวคุณแม่เนี่ยได้มาแค่ 50,000 บาทเองครับทำใจได้สักวันตั้งแต่ลูกเสียยันวันนี้แล้วแม่เหนื่อยเพราะว่ามีลูกมีเมียที่แม่ต้องดูแลอีกถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนะเพราะว่าเขาเป็นเสาหลักแต่ว่าล่าสุดครับทนายรณรงค์ได้อัปเดตเพิ่มเติมนะครับบอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับมีหนังสือแจ้งว่ารับสืบสวนคดีเมาเท่นบีแล้วนะครับนี่ฮะตามหน้าจอเลยนะครับโดยหนังสือออกวันเดียวกันกับที่ญาติผู้เสียชีวิตเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมเมื่อวันที่19สิงหาคมสลับไปที่หน้าร้านเมาเท่นบาร์แอนด์บิสโตรซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับผับเมาเท่นบีนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับที่น่าสนใจคือปรากฏว่าที่หน้าร้านเนี่ยติดตั้งป้ายประกาศนี่เซ้งกิจการด่วนแล้วก็มีเบอร์โทรของเสียบีนะฮะด้านหลังร้านแน่นอนนะครับก็เป็นเมาเท่นบีผับส่วนนี้ก็เป็นร้านอาหารสาเหตุก็คือว่าตอนนี้ผู้บริหารเนี่ยเจอปัญหาหลายด้านครับขอยุติกิจการแล้วก็ได้แจ้งไปยังพนักงานในร้านทั้งหมดเกือบ60คนแล้วนะครับโดยผู้บริหารต้องไปหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็เลยหวังว่าจะได้เงินจากการที่ต้องเซ้งกิจการด่วนแบบนี้นะครับสรุปครับคุณผู้ชมครับจนถึงวันนี้จากเหตุเมาเท่นบีไฟไหม้มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง20รายบาดเจ็บ35รายกลับบ้านได้15รายยังอยู่โรงพยาบาลถึง20รายนะครับแล้วต้องใส่ท่อช่วยหายใจถึง9รายครับยังไงทีมข่าวของเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆครอบครัวเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับเงินเยียวยาที่เป็นธรรมที่สุดครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้